มาเถอะครับเออคุณต้องเชื่อมาในสามีนะครับแต่ว่าอย่าเชื่อในแบบผิดๆก็แล้วกันหลังจากที่วิดีโอนั้นแพร่ออกไปคิดถึงชื่อเสียงเออของฝ่ายหญิงด้วยนะครับเพราะว่าคุณกําลังเออพูดขัดกับคดีอยู่นะครับเพราะว่าคดีแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยมักจะได้เปรียบเธอจะปล่อยวิดีโอตัวเองให้ขายหน้าทําไมล่ะครับไม่ว่าใครจะผิดหรือว่าจะถูกยังไงฝ่ายชาก็เสียค่ะ ขอโทษนะคะฉันเข้าใจผิดเองและฉันลืมไปว่าพวกคุณเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องความรักแล้วก็ความเชื่อมั่นเลยช่างเถอะสามีฉันจะต้องพ้นผิดแน่นอนแล้วคุณจะต้องโดนสามีฉันฟ้องร้องที่ไปกล่าวหาเขาแน่นอนเออเราคือนักข่าวนะครับเราไม่ได้ทำร้ายใครเราแค่ทำข่าวแค่นั้นถ้าสามีคุณวิสูตรตัวเองได้เราก็จะรายงานข่าวให้เหมือนกันอ๋อใช่ผมคิดชื่อข่าวออกแล้วแหละเนาะคดีพลิกยิงเจ้าเรื่อง แต่ยรไยพี่เคยตัวเองแล้วมารู้จักกับผู้หญิงโชกคนนี้แบบนี้คุณจะพอใจหรือย่างครับหวังว่าจะพอใจนะดีมากฉันจะช่วยคุณเองถ้าคุณอยากจะลองดีกับฉันขอบคุณมากคุณโรชนีฟังหน่อยนะครับรู้สีอะไรบ้างที่หนอนจะมีนอกใจคะคุณจะทํายังไงครับคุณจะอยากกับเขาหรือเปล่าล่ะคะหุบปากนะหุบปากซะ,ซะอย่าบ้าอะไรของเธอกัน ก็ผิดด้วยไงฮะพวกเธอรู้อะไรพวกเธออยู่ในเหตุการณ์เหรอสารแนน,นนะัเนะวิดีโอปลอมถูกเผยออกมาแล้วแต่เธอกลับสรุปว่าเขาเป็นคนผิดพวกเธออยากจะทำลายชื่อเสียงเขานักสินะเขาขายหน้าแล้วพอใจหรือ,อยังละ่ะสถานการณ์แบบนี้ใครมาสอนงานพวกเธอให้มาถามคำถามใจใจืดใ,ใจดำแบบนี้แล้วถ้าหากว่ามีคนตายพวกเธอจะไปที่งานศพไปถามว่าคนตายรู้สึกยังไงหรือเปล่าล่ะฮะ พวกเธอถามเหยื่อว่าโดนข่มขืนหรือเปล่าว่าตอนโดนข่มขืนนั้นเป็นยังไงเธอจะทําแบบนั้นไหมฮะใครก็สอนให้ถามคําถามแบบนี้กันเอาจริงเหรอบ้าไปแล้วหรือยังไงทําช่วยได้ทุกอย่างเพื่อที่จะขายข่าวนะชื่อเสียงของคนคนหนึ่งกาลังพังไปแบบไม่มีเหตุผลเลยนะทําได้ยังไงกันนะพวกคนทําได้ยังไงกันคิดบ้าอะไรกันอยู่ทําไมนี่เหรอเรียนงานกันมาแบบนี้เหรอรู้เรื่องจริงกันบ้างหรือเปล่า รายงานข่าวให้แม่นยำยังไม่เป็นยังกล้าดีวิจารณ์คนแบบพิพีถูกๆอีกหน้าที่พวกเธอได้ยังไงนั่นมันหน้าที่ตำรวจที่จะตัดสินคนไปสิไปเลยไปเป็นผู้พิพากษาไปตัดสินคดีเลยเอาแบบนั้นเลยไหมฮะโอเคเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเรื่องวิดีโอนั่นในนั้นมีคนสองคนใช่ไหมหนึ่งคือสามีชั้นสิทธาคุรณาคนที่พยายามพูดจนปากฉี่ว่าเขาโดนใส่ร้ายแต่ไม่มีใครเชื่อเลย อีกคนคือชาบนามที่หายตัวไปตั้งแต่วิดีโอนั่นโดนแพร่คิดว่าแบบนี้แล้วใครมันน่าเชื่อถือมากกว่ากันละ่ะฉันแค่พูดว่าเรียนเนี่ยมันมีสองด้านเสมอแม่นั่นกำลังใช้ความเป็นหญิงเล่นเกมอยู่ทำไมไม่ยอมมองอีกด้านหนึ่งบ้างละ่ะไม่เพราะว่าพวกเราเชื่อว่าผู้ชายต้องผิดถ้าชายตบหญิงเรามองว่าเขาผิดถ้าหญิงตบชายเราก็ยังมองว่าชายผิดอยู่ดีเพราะนี่คือความเชื่อของเรานอะ เราถูกสอนให้คิดแบบนี้ยังไงกันล่ะแล้วผู้กำกับของพวกเธอนะ่ะเพิ่งบอกฉันว่ายังไงรู้ไหมไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดยังไงฝ่ายชายก็ผิดอยู่ดีนั่นแหละเข้าใจไหมดีนะสอนข่าวกันได้ดีจริงๆฉันยอมเลยถ้าทำงานกันแบบนี้ฉันจะใช้สื่อของพวกเธอนี่แหละบอกตอนนี้เลยว่าบางทีผู้ชายนะ่ะก็เป็นเหยื่อได้เหมือนกัน นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีฉันฉันไม่ได้พูดว่าผู้หญิงต้องผิดนะแต่ฉันกำลังจะสื่อว่าผู้ชายนะ่ะไม่ได้ผิดเสมอไปหญิงอย่างชาบนามนะ่ะมีจริงในโลกใบนี้หญิงที่เห็นแก่ตัวช่วยในใจนะ่ะมีจริงฉันเป็นหญิงเหมือนกันแต่การกล่าวหาคนดีเพราะผลประโยชน์ของตัวเองนะ่ะฉันทำไม่ได้ถ้าเราจะพูดถึงความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็เราต้องทำให้มันเท่าเทียมกันจริงๆ ขอละจนกว่าสามีฉันจะพิสูจน์ตัวเองได้ซึ่งรอได้เลยนะว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและขอละอย่าเพิ่งวิจารณ์อะไรแย่ๆทั้งๆท,ที่พวกคุณไม่รู้ความจริง เลือกห่วงลูกชายตัวเองได้แล้วเธอเธอใช่แม่ยายของลูกชายเธอไงคนที่เธอสาบแช่งไว้เนี่ยฉันมาบอกเธอสิมรานว่าฉันเป็นคนผิดเองที่ฉันไม่เชื่อใจสิทธาทที่จริงฉันน่าจะเชื่อใจเขามากกว่านี้ฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าจะเชื่อใจเธอได้ยังไงกันทุกคนทำผิดได้เธอก็ทำผิด เพื่อความรักของกริติกาเธอทำลายชีวิตของโรชนีกับสิทธาดมาแล้วเหมือนกันและฉันเองก็ทำผิดแต่อย่างน้อยฉันก็รู้ตัวแล้วนี่ไงฉันมาเพื่อบอกว่าฉันจะยืนข้างสิทธาดและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้เขาแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันมันสายเกินไปแล้วมันไม่สายเกินไปหรอกคะ่ะ ทางออกของปัญหานะี่ยมีอยู่เสมอแล้วเราจะหาทางออกกันเราทำได้แน่ <c oughs> โอเคเ,อเดี๋ยวเครื่องสำอางเธอจะมาเปื้อนชุดฉันนะฉันใส่ชุดนี้เพื่อมาหาลูกเขยฉันเชียวนะ <c oughs> ขอโทษทีนะสาวดีเธอเปื้อนหมดเลยก็นั่นละ่ะฉันเออจะไปเออเอาชามาให้นะเอ,อไม่เออฉันจะไปแล้วโชคดีนะโอเคโชคดีได้ยินมาว่าแม่ของสิทธาดกับแม่ยายของเขาก็ำลังฟรองดองคืนดีกันแล้วนะฉันโทรมาบอกเพราะว่าฉันต้องการเงินค่าข่าวเพิ่ม เธอได้เงินแน่ฉันจะโอนให้พรุ่งนี้วางสายไปซะลบเบอร์ฉันด้วยละ่ะโอเคดีดีพาเทวแกไม่มีทางทำให้หนางโรชนีมีความสุขได้อีกแน่นอนเพราะว่าฉันคนนี้ไม่มีทางยอม ชอบนามชิปพะเทลได้เวลาที่เธอจะเล่นไพ่ตายแล้วล่ะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่สิทธาตกับโรชนีจะได้อยู่ด้วยกันวันที่4พฤศจิกายน2015จะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เพราะว่าวันนี้โรชนีกับสิทธิ์จะต้องจากกันตลอดกาล ไม่ติดต่อสิทธาดไม่ได้เลยนะหวังว่าจะไม่มีอะไรไม่เอานะสนิทธาดฮัลโหลโรชนีพาเทลว,ว่าไงสามีที่รักของเธอสิทธาดอยู่กับเราถ้าไม่อยากให้มันตายมาคนเดียวแล้วก็ถ้าเธอบอกให้ครอบครัวเธอรู้ฉันจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันจะยิงเขาทันที แล้วเธอจะต้องเป็นแม่ไม้ตลอดการคอยดูกันแล<ง>้วกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแต่ว่าสิทธา์ สิทธาสิทธาอยู่ไหนนะสิทธา あっ。Oh, oh. <c oughs> ที่เคยที่รักของฉันเป็นอะไรไปนะรู้ไหมทุกคนบอกฉันว่าพี่เป็นคนฉนลาดลุงก,กาฟูก็พยายามที่จะเตือนฉันว่าอย่าไปยุ่งกับพี่จำได้ไหมลุงก,กาฟูนะรู้ไหมข้อเสียของพวกคนดีมันคืออะไรนะความดีของพวกมันไงเห็นไหม บทเรียนต่อหน้าต่อตาดีเกินไปก็แพ้ความชั่วไงถ้าฉันเป็นพี่ที่โรงพยาบาลนั่นฉันคงไม่ปล่อยให้ตัวเองรอดมาได้ง่ายๆแต่ว่าพี่น่ะดีเกินไปไม่เหมือนกับฉันดีขนาดนี้เป็นไงละ่ะแพ้ภัยตัวเองเลยแล้วฉันชับน้ำคนนี้เก่งนักเรื่องเหยียบคนดีช่างเถอะเรื่องมันยาวพี่ชาย เขาประเด็นก็เลยดีกว่านะดูดีๆฉันจะทําตามคำสัญญาที่ให้ไว้ <c oughs> ฉันจะพรากทุกอย่างไปจากโรชนี้ แม้อีกไม่นานทุกอย่างก็จะจบลงแล้วฉันอยากจะเห็นว่าตอนที่โรชนีกับดีดีไม่มีลูกเขยคอยช่วยพวกมันจะเป็นยังไง mm. ฉันทำให้หนังยายนั่นพิการแล้วโอ้ oh! แม่ยายของพี่ก็ไม่เชื่อใจพี่แล้วพี่ล่ะชื่อเสียงก็ปนปี่ไปหมดแล้วละ่ะตอนนี้โรชนีกับพี่จะต้องจากกันตลอดกันวีเยาะ บอกแล้วไงฉันจะทำทุกอย่างพี่จะไม่ตายหรอกนะ <c oughs> ถ้าไม่มาแยมกับฉันเราก็จะไม่ทำร้ายกันแต่พี่เป็นสามีที่ดื้อจะทำยังไงได้ <c oughs> <c oughs> พี่เนะ่ยรักเมียม,มากสินะรักมากขนาดนี้ <c oughs> แต่พี่รู้ไหมว่าผลที่ตามมานะ่ะมันจะเป็นยังไงเคยคิดไหม ฟังนะทางเลือกมีสองทางเลือกฉันนะ่ะจะเข้าโรชนีห้ามทำอะไรโรชนีแต่ฉันทำร้ายพี่ใช่ไหมละ่ะเธอพลาดแล้วฉันไม่พลาดหรอกนะฉันก็แค่กำลังสารภาพรักพี่เพิ่งบอกว่า ฉันทำอะไรโรชนีไม่ได้ฉันจะส่งพี่ไปสวรรค์ก็แล้วกัน<ค><ย>ชอบน้ำมันเป็นยังไงล่ะฮะอยากจะอยู่ในอ้อมแขนของฉันต้อใช่ไหมอยากได้ความรักของฉันเรอ แต่ฉันมีข่าวร้ายฉันไม่ได้ชื่อสิทธาทฉันชื่อความตายความตายของเธอชอบนามเธอคิดหรือว่าคนสกรปรกอย่างเธอจะชนะฉันได้ฟังนะถ้าคนอย่างเธอชนะฉันได้แล้วก็โลกนี้ก็ไม่มีใครเชื่อในพระเจ้าอีกแล้ว ความจริงจะชนะเท่านั้นจําเอาไว้ถ้าฉันยังไม่ตายเธอไม่มีทางแก้ฉันกับโรชนีได้เด็ดขาดเธอไม่มีทางทำอะไรรชนีกับแม่ยายฉันได้จำเอาไว้แต่ว่าเธอพูดถูกถูกมากเลยด้วยว่าฉันไม่น่าจะให้โอกาสเธอตั้งแต่แรกไม่น่าเลยแต่ว่ามาอีกแล้วละ่ะฉันจะไม่พลาดอีกแล้ว ชาบน้าไม่มีอีกแล้วความจริงจะต้องถูกเปิดเผยแล้วยังไงล้วเธอก็เป็นน้องเมียที่รักของฉันนี่แล้วใครจะรู้ได้ไปกว่าเธอละ่ะว่าฉันมีความสัมพันธ์ยังไงกับเธอกันแนะ่ใช่ไหมเธอต้องบอกทุกคนว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันทุกคนเลยเข้าใจใช่ไหม ตอบสิว่าเธอจะสารภาพว่าเธอเป็นคนจัดฉากทุกอย่างไม่งั้นเธอตายขามือฉันแนะ่มีอย่างหนึ่งที่เรารู้กันสองคนพี่มีอะไรกับฉันคนตายนะ่ะจะพิสูจน์ตัวเองยังไงบอกมาสิพี่ชายฉันสวยน่ารักกว่าเมียพี่ใช่ไหมละ่ะง,งูพิษเฮ้ยงูพิษพี่ชอบเล่นกับงูนี่ วันนี้งูตัวนี้จะทำให้พี่ได้สำนึกดูด้านหลังของพี่สิพี่ชายดูสิ <c oughs> รชนีของพี่กำลังหมดสติดูคนสองคนนั่นสิ พวกคนชั่วพวกมันทำอะไรก็ได้เพื่อเงินพวกมันไม่มีคุณธรรมรู้ไหมว่าฉันบอกพวกมันว่าอะไรฉันเสนอเงินให้พวกมันบอกให้พวกมันผลักรถตกผาไง<ะ>แย่จังพี่ชายทำไมพี่ไม่รักฉันเลยละ่ะ ได้อยู่กับพี่ฉันน่ะก็พอใจแค่นั้นละ่ะแค่ฉันกระดิกนิ้วเท่านั้นรถนั่นก็ตกเขาแน่ฟังกฎของฉันก็แล้วกันนะถ้าพี่อยากจะช่วยเมียแล้วก็ทั้งทัที่ฉันเตือนแล้วพี่จะต้องโดนยิงถ้าพี่ช่วยเมียไม่ได้ ประตูก็จะเปิดกว้างฉันยอมรับพี่ชายเสมอมาซบอ,อกฉันได้แล้วก็ไว้อะไรรนืนีเพราะว่าเรื่องนั้นฉันไม่ว่าอะไรอยู่แล้วล่ะพี่ชายมาแข่งกันไหมล่ะพี่มาดูกันว่าความตายกับความรักของพี่เนะี่ยอะไรมันจะชน,นะ <c oughs> ว่ายังไงล่ะพี่ชาย พี่จะช่วยเมียหรือจะไปขึ้นสวรรค์ซะเองล่ะหรือว่าเลือกฉันรชนี่นี รัชนีจะช่วยก็ช่วยเลยนะพี่ชายแต่ว่าออออ่าอย่าทิ้งฉันไปอีกนะโอเคถ้าฉันเจอกับอะไรแย่ๆเธอจะต้องช่วยฉันนะ <c oughs> ต้องพูดนะพี่ชายว่ามันไม่ง่ายนะที่จะมาแข่งขันกับฉันแต่ก็ต้องยอมรับว่าพี่นะแข็งได้สมน้ำสมเนื้อสนุกมากดีมากใครๆก็จะรู้ว่าพี่ตายเพราะพยายามจะช่วยเมียยังไงล่ะแต่ถึงอย่างนั้นช่วยเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ ที่ต้องตายเพราะความโง่ของตัวเองอ รชนี้รชนีฟื้นสิตื่นขึ้นมาสิฉันรักเธอนะรชนีไม่มีใครแยกเราได้ไม่ว่าเธอต้องการฉันเมื่อ,อไรฉันจะอยู่ข้างเธอฉันจะอยู่กับเธอโรชนีจะไม่มีใครแยกเราได้แล้วว่าต,งตรงๆนะ เธอนี่มันเป็นที่น่าจดจำจริงๆเลยสิทธาโคุรณาความรักของเธอมันยิ่งใหญ่สินะเอาเธอพอแล้วเรื่องรักรักนะได้เวลาบอกลาแล้วละ่ะฉันจะรักษาสัญญาเอง ว่าพี่นะจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนเลยแต่ฉันจะไม่ไปเจอพี่ที่สวรรค์หรอกนะเพราะฉันต้องลงนรกแต่ฉันไม่แครลาก่อนพี่ชายเกมมันจบแล้วเราจะไม่เจอกันอีกนะลุกขึ้นไปเร็วเดินไปตรงนั้น เร็วเข้าสิ จำเอาไว้นะเกมนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเดินไปเรื่อยๆพี่ชาย แล้วเจอกันพี่ชายอ